วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับขอเปลี่ยนมาเป็นโหมดบันทึกเทปเหมือนเดิมดีกว่านะครับเนื่องจากคุณภาพกล้องไลฟ์สดผมไม่ค่อยดีนะมาแบบนี้น่าจะถนัดกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นงาน Mercedes-Benz นะครับเป็นรถหัวลากเบนซ์นะครับเป็นสายทรัคนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรถสะสมนะครับสัญชาติเยอรมันนะครับตัวนี้ก็มาด้วยสเกล1:87นะถือว่าเป็นสเกลเล็กนะครับเล็กแล้วก็ชุดเนี้ยเป็นชุดพลาสติกนะแต่หัวลากเป็นเหล็กตอนนี้ก็เป็นงานละเอียดนะครับลูกเล่นก็สังเกตดูว่างานละเอียดเลยมันจะเป็นรถบรรทุกรถทักที่ไว้ใช้แข่งนะครับตัวแข่งคือตัวนี้นะนี่เราจะได้ทั้ง2ชิ้นมาตัวล้อเป็นล้อพลาสติกนะครับดูโครงสร้างข้างในก็ทำได้สวยนะครับละเอียดเลยแล้วก็ดีคอนะครับพร้อมดีเทลรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสะสมนะครับหัวลากสัญลักษณ์โลโก้เบนซ์นะแล้วก็พร้อมสปอนเซอร์ตัวนี้เป็นเบอร์หมายเลข1นะครับอ่ะเรามาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างใส่ได้อย่างแรกนะตัวนี้เป็นตัวลูกไว้พ่วงกับตัวชุดหัวลากตัวแม่ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นบ็อกซ์เซอร์วิสนะเป็นเหมือนออฟฟิศสำหรับทีมแข่งก็สามารถถอดออกมาได้อย่างนี้นะครับมาวางข้างๆในตัวพ่วงเนี่ยมันยังมีล้อเซอร์วิสคือเป็นล้อเสริมนะครับให้ตัวชุดแข่งนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นลักษณะยึดติดนะครับไม่สามารถดึงออกมาได้นะก็เป็นเหมือนประดับนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับงานตัวนี้เป็นงานพลาสติกก็จริงนะครับแต่ดีเทลเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะไม่แพ้งานเหล็กเลยนะครับชุดหัวเนี่ยสามารถเปิดออกมามีเครื่องยนต์นะเราจะเห็นเครื่องยนต์ตรงนี้นี่นะครับโอ้รายละเอียดทำมาได้ดีเลยนะอันนี้ก็เป็นหัวล่างนะครับมีล้ออะไรอยู่ข้างล่างนะเรามาดูกันว่าดีเทลมีอะไรบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งชุดรถแปลกๆนะครับที่มารีวิวให้เพื่อนๆเห็นกันนะครับก็เป็นชุดพ่วงหัวของMercedes-Benz นะก็ไม่งั้นก็ลองคลิกนะครับไปหาใน YouTube ได้มันเป็นรถที่เอาไว้ใช้แข่งเฉพาะตัวหัวพ่วงนะครับก็คือตัวด้านหลังตัวชุดนี้ก็เป็นชุดเซอร์วิสในการแข่งทั้งหมดเลยนะครับของชุดทรัคชุดนี้นะครับยังไงก็เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับช่วงนี้ก็จะสามารถทำคลิปได้ปกติหลังจากปีใหม่นะก็จะมีคลิปรีวิวของเล่นแปลกๆมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ซีเก้งคอยขอลาไปก่อนกับคลิปนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับวันนี้ซีเก้งคอยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ